ิดสักการ์ดแอปใหม่บุญก็เปิดใหม่เหมือนกันคือก็ไม่ได้เข้าใจละไม่ได้ตั้งใจอะไรมากค่ะคือจริงๆมันก็เป็นปีใหม่ก็เลยรู้จักกันมานานแล้วเนาะก็ลงรูปแฮปปี้นิวเยียร์อันนี้คือเป็นความตั้งใจของเราเองเลยมั้ยคะที่อยากจะลงก็ช่วงนั้นก็คุยกันนิดหน่อยอะค่ะว่าแบบลงขอลงละกันอะไรเงี้ยก็ขอก็ลงด้วยกันทั้งคู่ก็เหมือนนัดกันขนาดพูดเพราะว่าเขาก็ลงเหมือนกันก็ไม่ได้ถึงขนาดนัดกันแต่ว่าก็คุยกันมากกว่าว่าแบบฉันลงแล้วนะอะไรเขาลงก่อนเราก็ลงด้วยเลยกับภาพที่คุณมองว่าเปิดตัวกันจริงจังนะก็จะเย็นค่ะคือวุ้นตกใจกับหลายๆคอมเมนต์แล้วก็ฟีดแบ็กจากเพื่อนๆที่แบบเฮ้ยเราแค่ลงรูปคู่เองยังไม่ได้มีอะไรเรื่องใหญ่อะไรค่ะก็อาจจะแบบบอกให้แบบใจเย็นๆไม่ได้มีอะไรชุดแรกไม่ใช่เลยนะคะสถานะมันชัดเจนขึ้นคือวุ้นจะอธิบายว่าเวลาวุ้นคุยกับใครวุ้นก็คุยคนเดียวตลอดเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อให้วุ้นไม่ลงรูปเขาหรือลงรูปอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมอะค่ะวุ้นว่ามันเป็นการให้เกียรติกันมากกว่าว่าเราคุยกับเขาคนเดียวเราไม่ได้ต้องการแบบที่จะแบบคุยกับใครหรือว่าให้ใครเข้ามาช่วงนี้หรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะวุ้นคิดว่ามันก็ชัดเจนดีแล้วก็มันก็จริงใจกับเขาด้วยแต่ว่ามันการปวดตัวเป็นทางการโอ้ยวุ้นพวกคำนี้มากเลยเขาว่าทางการเลยคือวุ้นไม่กล้าพูดอะไรมากเหมือนเดิมแหละเพราะว่ามันก็ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงแต่นะวันนี้เราก็ถ้าเกิดเรามี relationship แล้วก็ทำให้มันดีที่สุดแล้ววุ้นก็คิดว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกดีขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ชัดเจนกันขึ้นแต่ว่าคุณพูดไม่ได้ว่าในอีก3เดือนข้างหน้าปีหน้าหรืออะไรมันจะเป็นยังไงคุณไม่รู้จริงถ้ามันดีก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดคุณก็ต้องยอมรับเท่าที่คุยกันมาเขาทำให้เรามั่นใจขนาดแบบเราอยากนายเหมือนกันนะกว่าพี่คุณจะแบบคือเอาตรงคุณคิดว่าวุ้นพูดแทนเขาไม่ได้อะค่ะแต่ว่าวุ้นคิดว่าเราไม่ค่อยมีปัญหากันแต่ว่าแค่จะให้วุ้นพูดว่ามันเป็นยังไงหรือว่ามั่นใจขนาดไหนอะวุ้นพูดไม่ได้การแสดงของเขาชัดเจนมั้ยวุ้นคือเขาเป็นคนนิ่งๆต้องยอมรับว่าเราต้องอาจจะต้องเดาว่าเขาคิดอะไรอยู่บางทีอะไรค่ะเขาไม่ได้เป็นคนอย่างวุ้นเป็นคนแบบว่าพูดมีอะไรก็พูดแต่เขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างแบบเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยพูดอะไรมากอะไรเงี้ยวุ้นก็ไม่เป็นไรเราก็คือเราโตกว่าบางทีเราก็อาจจะแบบเข้าใจเหมือนเป็นอีกเหมือนเพื่อนก็แซวว่าอ่ะต่อไปถ่ายสตอรี่ก็ไม่ต้องหลบแล้วอุ๊ยเช็คคือเพื่อนก็แซวเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปกติก่อนหน้านี้สตอรี่ก็ไม่ค่อยหลบนะคะแต่ว่าแค่เวลาลงรูปจริงๆก็แบบไม่ค่อยกล้าลงก็บางทีมันการเปิดตัวมันคืออะไรที่แบบมันจะมีอะไรตามมาซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องมีอะไรที่แบบไม่รู้จะดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะฟีดแบ็กอะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็ชิลแล้วอย่างที่ดีคาดหวังไหมคะว่ามันไม่รู้ค่ะ คือเอาตรงถ้ารอบนอกอ่ะวุ้นไม่เคยรู้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทางคอมเมนต์ของเรามันก็ดีค่ะเพราะว่าเราคุยกันมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรและคุณว่าไงบ้างคะมีเขาลงรูปกันเดี๋ยวได้ไหมเพราะว่าเขาก็ดีขึ้นเขาก็เหมือนกับรู้สึกว่าเราชัดเจนขึ้นอันนี้วุ้นพูดในความรู้สึกเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ต่างคนต่างอย่างแบบไม่แน่ใจหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ถามว่ามันเป็นยังไงมันก็ไม่ได้แน่ใจขนาดนั้นแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันก็ต้องมีพัฒนาการอะไรบางอย่างบ้างมันก็เกือบ2ปีแล้วอะไรเงี้ยรูปแรกดูรอบ2ปีมันก็คือนานมากสำหรับ relationship คนๆนึงก็เลยคิดว่าเราลงแล้วหลังจากนี้ก็ทำให้มันดีขึ้นแต่ไม่ได้คาดหวังอะไรจากนี้อาจจะได้เห็นอีกหลายๆรูปตามมาคุณว่าคุณก็กล้าลงมากขึ้นแต่ว่าก็ต้องดูตามสถานการณ์ไปไม่ได้แบบกะจะแบบอะไรมากมายหลายคนก็แซวว่าอินเลิฟทั้งพี่ทั้งน้องอะไรอย่างเงี้ยผมไม่กล้าพูดถึงอีกคนไม่กล้าพูดถึงพี่ชายเลยค่ะก็ดีค่ะถ้าเกิดเขาดีก็ดีดีใจแต่ได้มีโอกาสไปเจอไปร่วมงานอะไรด้วยกันดูเขินนะสาวไม่รู้ว่าพูดได้ไหมเคยเจออยู่แล้วค่ะเพราะว่าจริงพกก็เป็นคนที่แบบแกงที่รู้จักกันมานานแล้วบางทีแบบไปข้างนอกก็เจอพี่เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อ้ําเขาก็น่ารักอยู่แล้วแต่เป็นใครนี่กันขอคุณใช้คำพูดที่แบบน่ากลัวมากคือก็ยังแบบอุ้นว่าอุ้นตอบแทนเขาไม่ได้แต่อุ้นก็ถ้าเกิดมันดีก็อุ้นก็ดีใจด้วยอยู่แล้วค่ะแต่สำหรับเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอุ้นคาดหวังความรักครั้งนี้สำหรับอุ้นนะคะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรค่ะคือกลายเป็นว่า
เราผ่านอะไรมาเยอะจนเรารู้สึกว่าทำวันนี้ให้มันดีที่สุดไปก่อนแล้วก็อนาคตจะเป็นยังไงเราไม่รู้อยู่แล้วต่อให้วันนี้ดีมากๆอ่ะอนาคตก็ไม่รู้จะดีหรือเปล่าต่อให้วันนี้ไม่ดีหรือเฉยๆอนาคตก็ไม่รู้จะเป็นยังไงอยู่ดีอาจจะดีก็ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งคุณก็ขอใช้ชีวิตให้แบบมันดีไปทุกวันดีกว่าครอบครัวคุณเข้าไหมเจอค่ะก็ปีใหม่ก็แบบได้ไปเขาดาวด้วยกันคือคุณเจอคุณพ่อคุณแม่บ่อยมากคุณพ่อคุณแม่ใจดีแต่ว่าก็เกรงใจไม่ได้อยากจะพูดถึงท่านมากค่ะแต่ว่าคือทุกอย่างโอเคไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็น่ารักกันทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แบบโอเคคุณพ่อคุณแม่เราอ่ะก็คุณพ่อคุณแม่เราก็คือเขาก็จะแล้วแต่เราค่ะเพราะว่าเราโตแล้วเราแบบตัดสินใจเองได้เลยเขาไม่ได้มีความเห็นอะไรมากโอเคโอเค